สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u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  e นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องไนชางจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไหนช่าจนก็มีวิธีนะครับแก้ไขเพ t โต e หายนะครับสำหรับใครที่ Google Play Store หายนะครับไม่สามารถโหลดแอปได้นะครับไม่รู้ว่าเพ t โต e อยู่ตรงไหนนะครับเราอาจจะไปกดผิดกดพลาดนะครับหรือคนอื่นเอามือถือของเราไปเล่นนะครับแล้วไปกดเ Store มันหายไป เราอยากจะให้มันกลับมาได้อย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะครับมองไปหาคําว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับตรงนี้นะครับแอปหรือจัดการแอปกดเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆกดคำว่าปิดการใช้งานแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็เลื่อนหานะครับเพสโตของเราเห็นไหมครับเพสโตปิดอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เพสโตปิดอยู่นะครับเราก็กดไปนะครับแล้วเราก็มองไปที่คําว่าเปิดใช้งานนะครับให้เรากดคําว่าเปิดใช้งาน1รอบนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็ออกไป เราก็ไปดูสิมาหรือยังนะครับนั่นไงครับมาเรียบร้อยนะครับเพจโตของเราก็จะกลับมาใช้งานได้เช่นเดิมนะครับสาหรับใครที่กดผิดกดพลาดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามือถือมันแห้งนะครับถ้ามือถือมันแห้งให้เราปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับปิดเครื่องเปิดใหม่ลองดูนะครับว่าเพจโตจะกลับมาไหมนะครับถ้าไม่กลับมาให้มาดึงตรงนี้นะครับถ้าใครที่ปิดไว้นะครับไม่ให้มัน ขึ้นมานะครับเราก็ไปเปิดแล้วมันก็จะขึ้นมาบนหน้าเมนูของเหล่านี้นะครับแล้วเราก็จะใช้งานเพรสโตได้อย่างปกตินะครับก็คลิปนี้นะครับนายชิชนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ